หมอเก่งชาแนลสวัสดีค่ะเช้านี้อากาศดีมากนะคะเรามาเดินชมสวนข้างบ้านมิกกี้นะคะเราจะมาดูต้นกล้วยของเรานะคะเรามาเจอต้นนี้นะคะนี่เลยเกิดอะไรขึ้นเจอศัตรูของต้นกล้วยอีกอย่างนึงนะคะเห็นไหมคะใบกล้วยจะขาจะเหมือนมีอะไรมากัดนะคะนี่เลยมันจะม้วนๆเข้ามาแบบนี้นะคะนี่เลยม้วนๆเข้ามาแบบนี้ใบกล้วยของเราก็จะขาดใช้การไม่ได้เลยใช้งานไม่ได้เอาไปทำใบตองทำเป็นห่อทำเป็นกระทงวันนี้ไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากเสียหายเพราะว่าน่าจะเป็นหนอนห่อใบกล้วยนะคะหนอนห่อใบกล้วยนั่นเองโอ้ไม่น่าเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแกะดูนะคะข้างในว่ามันจะเป็นอะไรมันจะมีตัวอะไรนะคะตามมาค่ะเราจะมาดูว่าข้างในมันจะมีอะไรนะคะเป็นหนอนห่อใบกล้วยนะคะเอาไปทำกระทงไม่ได้เลยนะคะเราจะมาแกะดูเราจะมาแกะดูว่าข้างในจะเป็นตัวอะไรนะคะรบกวนยายแกะดูให้ด้วยข้างในมันจะมีตัวอะไรนะคะนี่เป็นหนอนห่อใบกล้วยแน่ๆอายายแกะดูค่ะมีไหมมีไหมเริ่มเห็นขี้มาแล้วค่ะยายวางลงข้างล่างก็ได้ใช่ละตัวมีไหมมีไหมตัวนี้แหละที่มันทำลายใบกล้วยนะคะโอ้ยมีไหมมีไหมมีขี้ไปละไม่มีแสดงว่ามันกลายเป็นผีเสื้อไปแล้วค่ะเหลือแต่ขี้ตัวหนอนที่เป็นดักแด้นะคะอันนี้ก็คือมันกลายเป็นผีเสื้อไปแล้วค่ะโอ้วันนี้เราไม่เจอเลยนะไม่เจอตัวดักแด้มันไปแล้วโอ้แล้วก็มีอีกหลายต้นนะคะที่เป็นแบบนี้หนอนห่อใบกล้วยค่ะเหลือไว้แต่ขี้หนอนนะคะวิธีทำลายวิธีทำลายก็คือเอาเด็ดไปเลยค่ะเด็ดไปทิ้งไกลๆสวนของเรานะคะให้มันไปกลายเป็นผีเสื้อต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดูสิตัวนี้มีไหมคะหนอนนี่คือนี่ไงหนอนห่อใบกล้วยนะคะนี่เป็นระยะดักแด้มันจะพัฒนาเป็นผีเสื้อต่อไปนะคะมันจะมาม้วนใบกล้วยของเราค่ะโอ้นี่ระยะดักแด้นะคะ